สวัสดีครับแปลรัฐวิทย์กิจวรลักษณ์ครับผมรับบทเป็นแคนครับในเรื่องหรือว่าแคนตาลูปนั่นเองแคนจะเป็นคนที่มีพลังงานเยอะฮะตื่นตลอดเวลาครับผมแล้วก็ energy สูง alert ตลอดเวลาครับแล้วก็จะพูดเร็วมากแล้วก็รักเพื่อนมากเลยครับผมก็น่าจะเรื่องความคิดครับผมเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับความรักครับผมเพราะว่าซีซั่น1แคนยังไม่รู้จักคำว่ารักเลยยังไม่เข้าใจว่ารักคืออะไรแฟนคืออะไรซีซั่น1อาจจะแบบเป็นฟิลคลุ้งๆ ความหวานของคู่หลักคู่เอพีทเนาะซีซั่นนี้ก็จะเข้าไปในเรื่องชีวิตของตินอาจจะมีหวานบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบดราม่ากันบ้างถ้าแอบพูดอย่างนึงกับตินได้คือว่าแอบพูดอะไรน่าจะเป็นคำว่าไอ้ตินกูอยู่ข้างๆมึงนะว่าใครมึงจะคำว่ารักไงก็ไม่ต้องใช้คำว่ารักแน่โคตรดี